สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครครับระหว่างวันที่14ถึง19พฤษภาคมนี้นะครับประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่ระดับโลกนะครับในรายการ Toyota Thailand Open 2024ครับรายการนี้จะมีนักกีฬาแบดมินตันดังๆนะครับจากทั่วโลกมาร่วมแข่งขันกับนักกีฬาไทยของเราครับไทยในฐานะเจ้าภาพนะครับรายการนี้ก็มีความสำคัญกับการเก็บคะแนนนะครับเก็บแรงกิ้งของนักกีฬาในการคว้าตั๋วโอต้าไปโอลิมปิกด้วยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมบรรยากาศภายในงานแล้วก็งานมีถึงวันที่19พฤษภาคมนี้นะครับต้องย้ำนะครับใครที่มีเวลาก็แวะเวียนมาเชียร์มาให้กำลังใจนักกีฬาไทยกันเดี๋ยวตามผมมาเลยครับแล้วก็บริเวณหน้าสนามนะครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับจากทางบรรดาผู้สนับสนุนในรายการแข่งครั้งนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาอยู่ที่บูธของไฮเออร์ใช่ไหมครับเดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมนะครับให้ร่วมสนุกกันอันนี้ให้ทำอะไรครับตีแบตเข้าถังเครื่องซักผ้าครับตีลูกแบตเข้าถังเครื่องซักผ้านะครับแล้วเดี๋ยวมีรางวัลให้ด้วยใช่ไหมเสื้อครับรางวัลเป็นรางวัลเป็นเสื้อยืดจากไฮเออร์นะครับอันนี้เป็นผู้สนับสนุนของทางการแข่งขันนะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าผมจะคว้าเสื้อตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับเข้ามาแล้วครับหนึ่งลูกครับโอเคสามไม่ห้าสมมติสองลูกแล้วครับผมสองลูกแล้วครับผมสามลูกแล้วครับผมสามไม่ห้านะครับผมโอเคครับนี่ครับแกะดูเลยแกะดูเลยแกะดูเลยนี่ครับก็แฟนๆ NBT นะครับก็มีเวลาว่างมาเชียร์นักกีฬาไทยได้แล้วก็มาร่วมสนุกกับกิจกรรมของทางผู้สนับสนุนนะครับวันนี้ก็ได้เสื้อยืดจากไทเออร์นะครับนี่ครับผมขอบคุณที่สนับสนุนการแข่งขันนักกีฬาไทยด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ก็มีบูธของโยเน็กนะครับโยเน็กมีน้องๆมาร่วมสนุกกันนะครับในรูปแบดมินตันให้เข้าช่องนะครับช่องก็มีคะแนนที่แตกต่างกันไปเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองมาร่วมสนุกกับทางบูธโยนิกนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเริ่มจากการโยนรูปแบดมินตันนะครับให้ลงกระบอกที่ตั้งเรียงกันอยู่นี้นะครับเป็นคะแนนสะสมใช่ไหมครับอยู่หลังเส้นนะครับอยู่หลังเส้นแต่ที่สามารถจะเอื้อมแขนอ๋อเอื้อมแขนได้แต่ขาต้องไม่เกินเส้นเขียวโอ้หนึ่งโอ้โอ้ดวงไม่ล้วนจริงสิบให้ลุ้นลงมาแล้วนะครับโอ้แปดสิบแต้มห้าลูกโอเคใช้ไม้แบตนะครับโอเคผมได้โควต้าการยิง5ลูกนะครับเดี๋ยวนะครับลูกแรกผ่านไปโอ้ลงเล็งรูใหญ่ยังไม่ได้เลยครับเสียงซ้ายโอ้ไม่สำเร็จนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้รายการเส้นทางกีฬาเรามีข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาเรือใบนานาชาติมาฝากครับโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันเรือใบนานาชาติสมุยรีกาต้า2567โดยจะเป็นการต้อนรับนักแล่นใบกว่า200คนจาก15ประเทศคาดว่าจะมีเงินสะพัดทางการท่องเที่ยวมากกว่า100ล้านบาท
โดยการแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่25พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2567นี้นะครับทางด้านคณะกรรมการจัดการแข่งขันเรือใบนานาชาติสมุยรีกัตต้าได้กำหนดจัดงานการแข่งขันเรือใบนานาชาติสมุยรีกัตต้า2567ครั้งที่21จัดขึ้นระหว่างวันที่25พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายน2567บริเวณชายฝั่งหาดเฉวงซึ่งเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะสมุยโดยมีศูนย์การแข่งขันที่โรงแรมโนราบีชรีสอร์ทแอนด์สปาซึ่งในปีนี้คาดว่าจะมีนักกีฬาเรือใบเข้าร่วมแข่งขันอย่างคึกคัก10ถึง15ลำจำนวนนักกีฬามากกว่า200คนจาก15ประเทศทั่วโลกทางด้านนายเจษฎาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าในนามของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันเรามีความยินดีที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานสมุยรีกัตต้าซึ่งจัดได้ว่าเป็นงานกีฬาที่มีชื่อเสียงระดับโลกทางจังหวัดมีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะเป็นเจ้าภาพและร่วมต้อนรับนักแข่งเรือใบที่จะเดินทางมาจากทั่วโลกทั้งนี้สุราษฎร์ธานีและเกาะสมุยได้เคยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานกีฬาระดับนานาชาติมาแล้วมากมายเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีทัศนียภาพสวยงามมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันโดยเฉพาะสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดเดียวที่มีสนามบินถึง2แห่งคือสนามบินเมืองสุราษฎร์ธานีและสนามบินเกาะสมุยสามารถรองรับเที่ยวบินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศตลอดจนมีท่าเทียบเรือโรงแรมหลายแห่งพร้อมอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากที่ต่างๆนอกจากนั้นเกาะสมุยนับได้ว่าเป็นเกาะที่มีความสวยงามและเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชื่อดังของโลกโดยกิจกรรมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอาทิกิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลไปตามเกาะต่างๆการแล่นเรือใบซึ่งการจัดการแข่งขันสมุยรีกัตต้าในปีนี้คาดว่าจะสร้างรายได้สู่ภาคธุรกิจของเกาะสมุยไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์กลางของภาคใต้ตอนบนที่มีความหลากหลายและศักยภาพสูงทางการท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงได้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยและเป็นผู้นำการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในภูมิภาคและยังเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอ่าวไทยอีกด้วยนายวรสิทธิ์ผ่องคำพันธ์รองกรรมการผู้จัดการกรรมการผู้จัดการโรงแรมในเครือโนรากรุ๊ปและอดีตนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติให้กับคนในเกาะสมุยได้รู้จักกีฬาเรือใบมากขึ้นเกาะสมุยมีความโดดเด่นของเรื่องภูมิศาสตร์และทัศนียภาพมีท้องทะเลที่สวยงามและคลื่นลมดีเหมาะแก่การเล่นกีฬาทางน้ำทำให้เกาะสมุยเป็นหนึ่งในสนามแข่งขันเรือใบที่สวยงามมากที่สุดรายการหนึ่งของโลกกีฬาเรือใบเป็นกิจกรรมไลฟ์สไตล์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนเกาะสมุยในทุกๆปีโดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะช่วยประชาสัมพันธ์เกาะสมุยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวคนไทยและต่างชาตินับได้ว่าเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้านนางสาวอรวินทนีวัฒนาคณะกรรมการจัดการแข่งขันเรือใบนานาชาติสมุยรีกัตต้ากล่าวว่าในแต่ละปีสมุยรีกัตต้านับเป็นการแข่งขันเรือใบที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเอเชียและได้รับความสนใจจากนักแล่นเรือใบจากประเทศไทยและจากต่างชาติตลอดทุกปีนอกจากผู้เข้าแข่งขันที่เคยเข้าร่วมแข่งขันทุกปีแล้วเรายังมีนักแล่นใบหน้าใหม่ที่มีชื่อเสียงจากนานาชาติเข้าร่วมการแข่งขันมากขึ้นในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นเรือประเภท IRC 0 IRC 1 IRC 2 IRC Bareboat Charter IRC Cruising และ Racing Antihull คาดว่าปีนี้จะมีเรือเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า10ลำซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่ผู้เข้าแข่งขันกว่า200คนจาก15ประเทศทั่วโลกในนามของคณะกรรมการผู้จัดงานขอขอบพระคุณทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีต่อเนื่องในทุกๆปีโดยการแข่งขันจะจัดขึ้นบริเวณชายฝั่งเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้เข้าแข่งขันจะได้สัมผัสถึงความสวยงามและทัศนียภาพที่งดงามของเกาะสมุยในแต่ละปีการแข่งขันได้ดึงดูดกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบกีฬาเรือใบจากหลากหลายประเทศเข้าร่วมแข่งขันอาทิเช่นฮ่องกง
สิงคโปร์มาเลเซียออสเตรเลียอังกฤษและสหรัฐอเมริกาเป็นต้นสมุยริกาต้าจะทำการแข่งขันทั้งสิ้น5วันโดยจัดให้มีวันพัก1วันหลังการแข่งขันทุกวันจะมีการสังสรรค์ในแต่ละวันและโดยเฉพาะวันสุดท้ายที่การแข่งขันจะมีพิธีปิดและพิธีมอบรางวัลและการ์ล่าดินเนอร์บนชายหาดที่ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากโรงแรมโนราบีทรีสอร์ทแอนด์สปาซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดงานสมุยริกาต้าจัดโดยคณะกรรมการการแข่งขันสมุยริกาต้าร่วมกับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสมาคมการท่องเที่ยวเกาะสมุยร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีการกีฬาแห่งประเทศไทยและริกาต้าเอเชียก็อย่าลืมนะครับท่านที่ชื่นชอบกีฬาเรือใบและชื่นชอบการท่องเที่ยวทางธรรมชาติทางทะเลพบกันที่เกาะสมุยระหว่างวันที่25พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการครับสร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับสารคดีวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 16:05 น.ถึง 16:30 น.ทาง NBT 2SD วิถีคนพร้อมกับคนไทยเป็นอาชีพเป็นรายได้ให้เราได้ผลตอบแทนนักมวยสูงๆถ้าพูดถึงเนี่ยผมดีใจนะฮะดีใจแล้วก็ยินดีมากกับการที่มีรายการที่เป็นระดับอินเตอร์เนชั่นแนลนะพูดก็ได้นะเดี๋ยวนี้อย่างมวยวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยวันแชมเปี้ยนชิพดูอินเตอร์ใช่ดูอินเตอร์แล้วก็ให้ค่าตอบแทนนักมวยที่เป็นกอบเป็นกำจริงจังนักมวยมีโอกาสที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้จริงยกตัวอย่างฟลอยด์เมเวเธอร์เมนี่ปาเกียวหรืออดีตที่ผ่านมาไมค์เทสันอีเวนเดอร์เฮอร์ฟิลหรือนักมวยอีกหลายหลายคนทำไมเขาถึงได้ค่าตัวมหาศาลขนาดนั้นวกกลับมาที่มวยไทยซึ่งเป็นกีฬาที่ทั่วโลกให้การยอมรับยกย่องว่าเป็นกีฬาต่อสู้ที่เป็นนัมเบอร์วันของโลกณปัจจุบันเนี่ยคนที่เข้ามาชมมวยเนี่ยถ้าตีเปอร์เซ็นต์จาก 100% ในประเทศผมคิดว่าคนดูมวยแค่ประมาณ 5% แต่เปลี่ยนจากเพิ่มจาก 5% เป็น 20% เป็น 30% ของคนในประเทศที่จะเข้ามาดูมวยนั่นเป็นมูลค่ามหาศาลนะแต่ในมุมมองอีกมุมมองนึงก็คือเรื่องของศิลปวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เขาให้ความสนใจเข้ามาฝึกฝนเรียนรู้แล้วก็ให้ความสำคัญแล้วก็สามารถพัฒนากีฬาของเราตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมเดินทางมาที่อ่าวยนจังหวัดภูเก็ตครับที่นี่มีการฝึกสอนเรือใบนะครับในช่วงปิดเทอมให้กับเด็กๆและเยาวชนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะได้ไปสัมผัสบรรยากาศความสนุกสนานแล้วก็พูดคุยกับเด็กๆที่มาร่วมในแคมป์เรือใบอันนี้นะครับเดี๋ยวตามผมไปชมได้ในรายการเส้นทางกีฬาครับ
วัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรครับวินครับวินน้องวินนะครับตอนนี้อยู่ชั้นไหนครับกำลังจะขึ้นป.3ครับป.3อ๋อโรงเรียนอยู่โรงเรียนอะไรครับอยู่โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวครับอ๋อแล้วก็ปีนี้เป็นครั้งแรกป่ะที่มาเล่นเรือใบไม่ใช่ครับผมเล่นปีที่แล้วครับอ๋อปีที่แล้วด้วยตอนนี้แสดงว่าเก่งแล้วใช่ไหมครับครั้งแรกใครเป็นคนชวนมาเล่นนะผมอยากเล่นเองอยากเล่นเองแล้วรู้ข่าวได้ยังไงครับใครเป็นคนบอกแม่บอกอ๋อแม่บอกนะอ้าวครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะคุณแม่นี่รู้ข่าวการเรียนเรือใบนี้ได้ยังไงเห็นข่าวประชาสัมพันธ์จากในแม่จำไม่ได้ว่าประชาสัมพันธ์จากไหนใน Facebook หรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยค่ะเมื่อปีที่แล้วแล้วพอรู้ข่าวเนี่ยบอกน้องหรือว่าชวนน้องยังไงคือมันจะมีลิสต์ของมีลิสต์ออกมาว่าในช่วงซัมเมอร์เนี่ยมีอะไรบ้างของเทศบาลนะคะก็เลยให้น้องเลือกแต่เรือใบเนี่ยอยู่ล่างๆตอนแรกน้องจะเลือกเทควันโดแต่แม่บอกว่าให้ดูให้หมดก่อนพอมาถึงเรือใบปุ๊บน้องก็บอกเอาเรือใบไม่เปลี่ยนอย่างอื่นแล้วนะขอเรือใบค่ะเราก็สับสนใช่ค่ะกลัวหรือกังวลอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องความปลอดภัยตอนแรกก็กังวลหน่อยเพราะว่าน้องอาจจะไม่เคยชินกับการแบบไปในทะเลลึกอะไรเงี้ยค่ะค่ะแต่พอมาดูครูสอนก็โอเคหายห่วงค่ะเพราะว่าครูก็ค่อนข้างดูแลดีค่ะแล้วแม่อยากได้ลองเล่นบ้างหรือยังครับแม่ยังค่ะโอเคแล้วก็น้องมาเล่นเป็นปีที่2แล้วใช่เป็นปีที่2ค่ะถ้าเกิดว่าต่อไปจะเป็นนักกีฬาทีมชาตินี่ก็พร้อมสับสนใช่ไหมต้องขึ้นอยู่กับคนนี้ว่าสนใจจริงหรือเปล่าอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติไหมครับพร้อมครับผมอยากจะแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยสักรอบแน่นอนต้องได้แน่นอนปีที่แล้วฝึกอยู่นานไหมกว่าจะเก่งกลัวไหมลงแรกๆนี่กลัวไหมแรกๆก็กลัวอยู่เหมือนกันครับแต่พอวันที่2วันที่3ก็เริ่มกลัวน้อยลงก็ไม่กลัวเลยอ๋อโอเคแล้วปีนี้ได้เป็นผู้ช่วยครูสอนเพื่อนบ้างไหมก็มีบ้างครับนอกจากจะเป็นผู้เล่นด้วยก็จะเป็นโค้ชแล้วด้วยใช่ไหมครับก็เรื่องอะไรสนุกตรงไหนเราชอบตรงไหนความสนุกก็คือได้คิดเองทำเองอะไรแบบนี้ค่ะโอเคลงครั้งแรกกลัวไหมครั้งแรกที่ลงออกไปกลัวอยู่เหมือนกันแล้วทำยังไงร้องไห้ไม่ครับร้องไห้โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับชื่อคุณานนท์ยอดนุภาครับคุณานนท์ครับยอดนุภาครับยอดนุภาครับมาจากโรงเรียนอะไรครับมาจากโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตครับมาเล่นเรือใบสนุกไหมครับสนุกครับสนุกตรงไหนชอบตรงไหนผมชอบเวลาแบบมันเรือใกล้จะล่มครับมันดูแบบน่าตกใจน่าตื่นเต้นครับตื่นเต้นเวลาเรือใกล้จะล่มครับแล้วล่มบ่อยไหมครับยังไม่เคยล่มครับนี่ไม่ธรรมดาปีหน้ามาอีกไหมครับมาครับถ้าแม่ให้มาผมก็มาแม่ให้มาโอเคนี่เรนนี่ใครมาส่งพ่อกับแม่ครับเขาไม่มาส่งนะโอเคร้อนไหมเวลาลงไปร้อนไหมก็ร้อนครับต้องใส่หมวกกับแว่นครับใส่หมวกกับแว่นแล้วจะเย็นเลยใช่ไหมครับไม่เย็นสวัสดีครับน้องนะครับชื่อลมกรดครับน้องลมกรดเหรอโอ้โหแสดงว่าเร็วมากครับลมกรดแล้วย้อนจากโรงเรียนเลยครับมาจากโรงเรียนสาธิตราชภัฏครับสาธิตราชภัฏตอนนี้อยู่ชั้นกำลังขึ้นม.1ครับกำลังขึ้นม.1แล้วโอเคแล้วก็รู้ข่าวนี้ได้ยังไงครับก็พี่บอกพี่คนไหนพี่คนโตว่าพี่สาวเขาเคยมาเรียนไหมเคยอ๋อเหรอแล้วพี่อยู่ไหนมาด้วยปะพี่ไม่ได้มาตอนนี้พี่เคยเรียนเมื่อหลายปีที่แล้วครับพี่ตอนนี้พี่จบแล้วแล้วเขายังเล่นเรือใบอยู่ไหมไม่ครับตอนนี้ไม่ได้เล่นแล้วมาลงเล่นครั้งแรกเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างก็สนุกดีครับดำด้วยครับดำด้วยสนุกตรงไหนเราระบุความสนุกมาหน่อยมันท้าทายครับพอจะล่มแล้วมันแบบว่ามันต้องไปอีกฝั่งอ่ะมันจะล่มมันเสียวๆดีโอเคแล้วครับชื่ออะไรครับภูผาครับภูผาชอบเรือใบตรงไหนครับตรงที่จะได้หลบบูมแล้วก็แฟลกทางเสียอ๋อหลบบูมใบบูมก็คือใบนี้ครับเอาชี้หน่อยชี้บูมหน่อยนี่ครับผมเราเข้าไปนั่งนี่แล้วทำท่าหลบให้ดูหน่อยเข้าไปนั่งหน่อยเดี๋ยวให้น้องภูผาสาธิตให้ดูสมมติถ้าเกิดท่าหลบยังไงไอ้ก้มเอาใบบูมหมุนไปด้วยเลยโอเคก็อันนี้ก็คือสาบูมชี้สาบูมหน่อยเรือบูมเวลาซ้ายขวาเนี่ยนักกีฬาก็ต้องหลบเอาใช่ไหมโอเคแล้วก็อยากเป็นนักกีฬาทีมชาติไหมอยากเป็นครับปีหน้าไปแข่งภูเก็ตกี่ครั้งแล้ว
เหมือนจะไม่ค่อยไปเหมือนจะไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่เพราะว่ามีกีฬาของประจำตัวของตัวเองอยู่แล้วครับเล่นอะไรปกติเล่นอะไรคาราเต้อ๋อเป็นนักคาราเต้ด้วยโอ้นี่เด็กภูเก็ตเก่งคาราเต้นะอยากเป็นทีมชาติใช่ครับโอเคตอนนี้เป็นนักกีฬาได้จะเต็มตัวแล้วตอนนี้จะครึ่งตัวใช่ครับแต่ลองทำท่าคาราเต้ดูเฮ้ยเข้มแข็งหน่อยดิเข้มแข็งหน่อย1 2เฮ้ยโอเคช่วงนี้พักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการครับมากันที่ข่าวสารของสมาคมกีฬาเทคบอลกันบ้างโดยระหว่างวันที่23ถึง26พฤษภาคมนี้สมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยจะส่งทีมเทคบอลทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันรายการเทคบอลเวิลด์ซีรีส์มาดริดที่สนามโพลีดิโปติโวมูนิซิปากายูมาดริดประเทศสเปนโดยไทยได้ส่งทีมเข้าทำการแข่งขันจำนวน5รายการได้แก่เดี่ยวหญิงเดี่ยวชายหญิงคู่ชายคู่และคู่ผสมก็ขอเชิญมาร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้นักกีฬาทีมชาติไทยคว้าแชมป์รายการนี้กันนะครับและในวันนี้นะครับเราก็มีการอธิบายวิธีการเล่นรวมไปถึงกฎกติกาจากผู้แทนสมาคมกีฬาเทคบอลมาแนะนำให้ท่านรู้จักและจะได้ชมกีฬาชนิดนี้ได้สนุกสนานเข้มข้นยิ่งขึ้นเชิญรับชมครับครับท่านผู้ชมครับสำหรับกีฬาเทคบอลนะครับก็ถือว่าเป็นกีฬาน้องใหม่นะครับในประเทศไทยของเราก็ถือว่าเข้ามาได้ไม่นานทำให้ท่านผู้ชมแฟนๆกีฬาหลายคนเนี่ยก็ยังไม่รู้จักมากพอนะครับอยากจะดูบางครั้งก็ดูไม่เข้าใจเป็นเหมือนตะกร้อหรือเปล่าเหมือนเทเบิลเทนนิสหรือเปล่าหรือว่าเหมือนฟุตบอลหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์มงคลหมั่นดีนะครับที่จะมาเป็นวิทยากรนะครับอธิบายในเรื่องของกติกาการเล่นการนับคะแนนการฟาวการทดเวลาการขอเวลานอกต่างๆเนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวรู้ในเทปนี้เลยสวัสดีครับอาจารย์มงคลครับสวัสดีครับนี่ครับท่านอาจารย์มงคลหมั่นดีนะครับเดี๋ยวยืนคุยตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวไม่เข้าใจเดี๋ยวเราจะไปอธิบายกันที่ขอบสนามตามผมมาเลยครับเทคบอลเนี่ยเขาแข่งกันทั้งหมดกี่เซตครับสองในสามเซตครับเซตที่หนึ่งกับเซตที่สองเนี่ยจะไม่มีการดิวนะครับถ้า11เท่ากันก็คือจบที่12คะแนนส่วนเซตที่สามนั้นถ้า11เท่ากันนะครับจะมีการดิวซึ่งผู้ชนะจะต้องชนะ2คะแนนติดต่อกันแล้วตอนนี้ทางสมาคมอ่ะมีการส่งเสริมให้กับโรงเรียนบางหลายโรงเรียนที่เขาสนใจยังไงบ้างครับตอนนี้เท่าที่ทราบนะครับมีโต๊ะสำหรับฝึกซ้อมอยู่ที่กรมพลศึกษานะครับถ้าโรงเรียนใดหรือหน่วยงานใดที่สนใจที่จะไปพัฒนานะครับก็ให้ทำเรื่องมาที่กรมพลศึกษาการฟาวในกีฬาเทคบอลเนี่ยมันฟาวจากอะไรบ้างครับฟาวจากการเอาตัวหรือเท้าสัมผัสโต๊ะนะครับมันมีฟาวหลายรูปแบบครับจากมันเริ่มจากการเสิร์ฟก็มีนะครับซูเปอร์เสิร์ฟครั้งที่หนึ่งนะครับเสิร์ฟไม่ข้ามไม่ว่าจะโดนโต๊ะฝั่งตัวเองหรือเสิร์ฟออกไปนะครับก็คือเสียแต่ยังมีสิทธิ์เสิร์ฟครั้งที่สองนะครับสิทธิ์เสิร์ฟครั้งที่สองนี่อีกถ้าเสิร์ฟแรกเป็นเอทบอลคือไปถูกขอบโต๊ะฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะได้เสิร์ฟใหม่ครั้งที่หนึ่งนะครับครั้งที่สองก็เหมือนกันครับลักษณะครั้งที่หนึ่งเลยอวัยวะที่ใช้สัมผัสบอลได้มีอะไรไหมครับมีเท้านะครับเท้าคำว่าเท้าเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นรังเท้าข้างเท้าด้านนอกข้างเท้าด้านในถือว่าเป็นเท้านะครับต่ำกว่าเข่าลงไปถือว่าเป็นเท้าแล้วก็เข่านะครับเข่าแล้วก็หน้าอกนะครับศีรษะไหล่สองข้างแล้วก็แผ่นหลังครับแล้วเส้นขาวๆทั้ง3เส้นที่อยู่บนพื้นอันนี้บอกอะไรบ้างครับเส้นสำหรับทางผู้เล่นนะครับเป็นเส้นเขตเสิร์ฟนะครับลักษณะการเสิร์ฟฟาวจะมีอยู่3กรณี1เหยียบเส้นเท้าหลักนะครับเท้าหลักเหยียบเส้น2เท้าหลักออกนอกเขตแล้วก็กระโดดเสิร์ฟนะครับคือเท้าลอยจากบนพื้นนะครับจะมี3กรณีเท้าหลักจะต้องอยู่หลังเส้นครับอยู่หลังเส้นครับไม่เหยียบเส้นไม่ออกนอกเขตนะครับแล้วก็ไม่กระโดดเสิร์ฟก็คือว่าระหว่างการเล่นเนี่ยเราต้องไม่เกินเส้นขาวเส้นกลางเส้นขาวกลางโอเคแล้วก็ไม่ล้ำแดงล้ำแดงไม่ได้แต่ถ้าลูกตกบริเวณที่กั้นใสแล้ว
ตกนอกโต๊ะก็แสดงว่าเป็นคะแนนของฝั่งนี้ใช่ครับก็เป็นลูกออกครับเทคบอลมีการขอเวลานอกไหมครับมีครับการขอเวลานอกของเทคบอลเนี่ยผู้เล่น1ทีมจะขอเวลานอกได้ครั้งเดียวเท่านั้นในการแข่งขัน2ใน3เซตขอได้ครั้งเดียวครับขอตอนไหนก็ได้จะได้ครั้งเดียวแล้วก็การแบ่งเซตเซตละกี่นาทีนะครับเป็นแต้มครับไม่ได้กำหนดเวลาครับทั้งหมดกี่ถึงกี่แต้มครับ15ป่ะถ้าเซตที่1กับเซตที่2เนี่ยสิ้นสุดแค่12แต้มถ้าถึง12ก่อนชนะครับถ้าเซตที่มีเซตที่3 11เท่าน่ะดิวผู้ที่ชนะจะต้องชนะกันติดต่อกัน2คะแนนนะครับแต่ถ้า12เท่าจะต้องผัดเสิร์ฟคนละครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทเดียวหรือประเภทคู่จะต้องผัดเสิร์ฟตามลำดับของผู้เล่นครับผมกรรมการที่ใช้ในแต่ละเกมเนี่ยใช้กรรมการกี่ท่านครับ3ท่านครับมีผู้ตัดสินผู้ช่วยผู้ตัดสินและผู้ชี้ขาดครับมีใบเหลืองใบแดงไหมมีครับอ๋อมีเหรอใบเหลืองใบแดงเป็นเรื่องมารยาทครับเป็นเรื่องมารยาทอ๋อการผิดมารยาทมีอาทิเช่นอาทิเช่นไม่ยอมรับการตัดสินครับผมอย่างนี้เป็นต้นครับเช่นกระทำผิดซ้ำๆที่ผู้ตัดสินได้ตักเตือนไปแล้วอะไรพวกนี้ครับหลักเตือนมารยาทที่พบได้บ่อยเนี่ยคือก็คือการประท้วงบ่อยๆที่ไม่ยอมรับการตัดสินคือฝั่งผู้สอนหรือครับทั้งผู้ได้ทั้งผู้ฝึกสอนได้ทั้งนักกีฬาครับการไม่ยอมรับการตัดสินอ๋อคือกรรมการมีสิทธิ์ที่จะแจกใบเหลืองใช่ครับใบเหลือง2ใบก็เป็น1แดงเป็นบัตรเหลืองแล้วก็บัตรแดงครับอาจจะตักเตือนก่อนแล้วก็บัตรเหลืองถึงจะเป็นบัตรแดงสมมุติว่าพอได้รับบัตรเหลืองแล้วก็คือต้องห้ามทําพฤติกรรมนั้นซ้ําอีกใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าได้รับใบแดงก็คือต้องออกจากต้องแพ้เลยครับอ๋อปรับแพ้เลยครับปรับแพ้เลยครับอ๋อโอเคหรือว่าท่านผู้ชมก็น่าจะเข้าใจกีฬาเทคบอลมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ากีฬาหลายชนิดถ้าเราเข้าใจกติกาจะทำให้เราดูสนุกมากยิ่งขึ้นนะถ้าเกิดว่าดูแล้วงงไม่ยิ่งงงหนักไปอีกบางทีก็ไม่อยากจะดูเลยนะครับจริงๆรายละเอียดมันยังมีอีกเยอะครับแต่ว่ามันด้วยเวลาจำกัดเนาะแล้วก็ทราบคร่าวๆอย่างกรณีที่นักกีฬาอาจจะเคยสมมติเอานักตะกร้อมาเล่นเนี่ยพอดีเขาดีใจเนี่ยเขาจะมาตะโกนตรงอันหน้าตะโกนไม่ได้ครับธรรมเนียมปฏิบัติของตะกร้อเป็นปกติเรื่องปกติทั่วไปแต่ว่าเทคบอลเนี่ยถ้าคุณเฮ้ยอะไรต้องหันหลังให้ไฟไม่งั้นจะถือเป็นการเยาะเย้ยฝ่ายตรงข้ามคุณจะดีใจคุณจะส่งเสียงอะไรมาคุณต้องหันหลังให้กับทีมให้กับทีมตรงข้ามโอเคก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่น่าสนใจนะครับตอนนี้กีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติมีแล้วก็ซีเกมที่ไทยกำลังจะเจ้าภาพก็มีด้วยนะครับก็ถือว่าน้องๆทุกคนนะครับโอกาสในการเป็นนักกีฬาทีมชาติเปิดกว้างขอให้ตั้งใจฝึกซ้อมขยันนะครับแล้วก็ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนไหนคุณครูพันละนะครับถ้าสนใจพัฒนากีฬาเทคบอลให้กับนักเรียนของท่านก็ติดต่อไปที่กรมพลศึกษานะครับก็ยินดีที่จะส่งวิทยากรไปหรือว่าให้มาฝึกที่กรมพละนะครับก็หวังว่าลูกศิษย์ของท่านนะครับจะเป็นว่าที่นักกีฬาทีมชาติคนต่อไปวันนี้ขอบคุณอาจารย์บางคนเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเส้นทางกีฬาลงแล้วนะครับอย่าลืมหาเวลาว่างในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านทุกคนผมและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ